นายชัชวานประเสริฐประสุตต์จังหวัดมหาสารคามนะครับก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่11บเอเมษายนชาวบ้านในตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมพบสุนัขเพศเมียไม่มีเจ้าของแสดงอาการดุร้ายนะครับแล้วก็กัดสุนัขภายในหมู่บ้านไป1ิบี่ตัวกัดชาวบ้านไปห้าคนนะครับจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต่อมานะครับทราบผลการตรวจสอบจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับพบว่า สุนัขตัวดังกล่าวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงนะครับทําให้ทางสานักง,งานปศุสัตว์อําเภอวาปีปทุมจึงได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวนะครับชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่บ้านบ้านกุดอ้อบ้านวางปทุมหมู่ที่7และหมู่18นะครับตำบลหัวเรืออําเภอวาปีปทุมแล้วก็พาผู้ที่ถูกสุนักกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนและนําสุนัขที่ถูกกัดทั้ง14ตัวออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็กักขังไว้เพื่อที่จะดูอาการ นอกจากนี้นะครับยังเกิดสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอวาปีปทุมอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่ตำบลหนองแสงโดยตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในโคเนื้อพันธุ์บรามันเพศเมียอายุ2ปีนะครับแล้วก็ได้ป่วยตายไปเมื่อวันที่18เมษายนก็คาดว่านะครับน่าจะติดเชื้อจากการถูกสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดเข้านะครับเบื้องต้นทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมก็ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวแล้วนะครับชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ้านหนองคูหมู่4ตําบลหนองแสงนะครับแล้วก็ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้แก่สุนัขไป 4, 42ตัวนะครับแมว1ตัวเบสเสร็จแล้วนะครับมีการฉีดวัคซีนไปทั้งสิ้นนะครับสัตว์เลี้ยง43ตัวด้วยกันครับ